ผมจะออกคลิปให้ได้ผมหวังว่ามีมของผมจะได้อยู่ในคลิปส่งมีมมากดเข้าไปดูตื้อตื้อดูมาครึ่งคลิปตื้อ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 ดูจบแล้วไม่มี 5. หากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจ๊กสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่งพิมพ์มา EP ที่3แล้วนะครับผมแม่จริงๆแล้วกำหนดการแล้วมันต้องนานกว่านี้เนี่ยแต่ผมทนเสียงเรียกร้องของคุณผู้ชมไม่ไหวเอาจริงๆแบบแม่งทวงกูทุกวันเลยแบบกูนอนอยู่มึงก็อินบ็อกซ์มาทวงส่งมีมมา EP 3กูเหมือนเดิมนะครับผมได้โพสต์แบนเนอร์นี้ไปว่าส่งมีมมา EP 3เริ่มเป็นรูปผมกำลังนอนอยู่ในเนเธอร์นะครับใช่โพสต์นี้เรามีผู้ร่วมสนุกทั้งหมด650เมนต์ยัดโดจำได้ว่าคลิปที่แล้วที่เป็น EP 2เนี่ยมีประมาณ300กว่าเมนต์มาในคลิปนี้แบบเด้งไปเป็น2เท่าคลิปหน้ามึงไม่โพสต์ก็เป็นพันเลยเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มกันคุณผู้ชมผมขอแจ้งอะไรนิดนึงนะเนื่องจากว่าคลิปรายการส่งมีมาเนี่ยผมอยากที่จะทำแบบเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เราเล่นกันสนุกระหว่างผมกับคุณผู้ชมนะครับผมอยากให้แบบเล่นกันแบบสนุกไม่ต้องเครียดมากเนื่องจากว่าโพสต์ที่ผมตั้งไปเนี่ยมีอยู่คนหรือ2คนถล่มเมนต์ผมเยอะมากคือแบบแค่คนเดียวนะแต่ลงโพสต์ที่เป็นมีม100กว่าเมนต์น่ะซึ่งมันเยอะมากไปถามว่าลงเยอะๆดีไหมมันก็ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นคอมเมนต์ยิ่งเยอะผมก็ต้องยิ่งดูเยอะเว้ยมันจะทำให้ผมอะมองเห็นมีมของคนอื่นได้น้อยลงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาพอหอมปากหอมคออย่าลงเยอะผมว่าเอาจริงๆแบบแม็กสุดนะคนละสักไม่เกิน3มีมน่าจะกำลังโอเคนะครับผมอย่าแบบถล่มเมนต์แบบคนเดียวเป็น100มีมอย่าขอคุณผู้ชมนะครับผมไม่งั้นเนี่ยผมจะเห็นมีมของคนอื่นได้น้อยลงด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากอันนี้ไว้ด้วยนะเล่นกันสนุกขำๆอย่าจริงจังโอเคไหมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีมทั้งหมดนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยนี่คือรถแห่งอนาคตไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะตัดออกไปหมดเลยทั้งเครื่องยนต์ทั้งพวงมาลัยแล้วคุณจะนั่งตรงไหนเลยคำคมวรนิจจิตจำใสจำไว้คุณยังมีผมอยู่ข้างกันโอ้ยพนมเอ้ยหลวงปู่เม้งร่ำรวยเงินทองถั่วไว้ถึงไอ้รูปผมนี่แม่งโอ้โหแม่งเปลี่ยนแบบเอาไปทำเป็นอะไรได้แบบเยอะมากเลยอันนี้นะคุณผู้ชมผมขอฝากหน่อยไอ้รูปที่เป็นยันของผมอ่ะผมคิดว่าผมจะทำเป็นสติกเกอร์เว้ยแล้วแบบเอาไม่รู้นะว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำออกมาแล้วแบบเอาออกมาลองการตลาดดูว่าแบบจะขายได้ไหมแต่คงแบบไม่ได้ขายราคาแพงมากนะคุณผู้ชมลองดูก่อนพูดเปรยๆไว้นะว่าอยากจะทำแต่ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะผมพูดเปรยๆไปก่อนคุณผู้ชมรู้สึกยังไงอยากได้ยันของผมแบบเวอร์ชันเป็นสติกเกอร์เลยเปล่าคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้นะครับผมโปรดเลือกเบอร์6ตู่ไหมกูจะไม่เลือกมึงเรียกกูว่าตู่ไหมพี่เม้งเขินอันนี้เฮียอันนี้เฮียต่อเม้งฉบับเกรซเฮ้ยชอบเฮ้ยผมชอบเฮ้ยแบบโคตรมินิมอลเดี๋ยวนะผมขอเซฟภาพนี้แล้วผมมีอะไรจะอวดคุณผู้ชมผมจะลากเข้าไปเรียบร้อยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นคอลเลกชันของผมตอนนี้ผมมีเวอร์ชันตัวของผมหลายเวอร์ชันมากๆเลยแล้วผมเพิ่งจะเพิ่มอันที่น้องก็ทำไปเมื่อกี้เอาไว้ตรงนี้แล้วมันยังมีอีกประมาณ20กว่าอันนะครับผมคิดว่าอนาคตไอ้พวกนี้น่าจะมีขึ้นแน่นอนเชื่อเลยคุณผู้ชมผมตอน5ขวบในห้องน้ำสบู่ยีแบบน้ำยาสีฟันใช่ไหมคือเทแม่งรวมกันหมดเลยอ่ะเอามี1ขันมียาสระผมมีสบู่ใช่ไหมมีโฟมล้างหน้ากลด้วยกันแล้วก็สวบเดียวให้มันแบบรวดเดียวได้หมดทุกอย่างอัจฉริยะโตมีมันก็ขยันทำกันแล้วคือแบบเก็บคอนเซปต์ด้วยนะแบบมีแบบเป็นเสื้อเหลืองโอเคของนั้นครับผมถ้าโกผีให้ใส่ผ้าเมื่อกูได้ยินเพื่อนคุยกันมาเสือกเลยจ้ะมันมีเรื่องคุณชมตอนผมเด็กๆอ่ะแบบที่ว่าแบบเพื่อนผมคุยกัน2คนใช่ป่ะแล้วแบบก็อยากรู้บ้างว่าเอ้ยคุยอะไรอ่ะแบบเราอยากอยู่ในวงสนทนาด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมตกใจมากๆตอนนี้ตกใจกับสิ่งนี้เห็นไหมผมบอกแล้วแม่งแบบยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเดี๋ยวแบบคลิปนี้ถ้าเกิดผมทำอีกว่าห้ามแคลบนะแหมรอดูในเม้นเลยกูบอกเลยมองแล้วเหมือนมะพร้าวแต่จริงๆแล้วมันคือส้มโอมันไม่ใช่มะพร้าวแล้วมันก็ไม่ใช่ส้มโอครับมันคือมะโปรอัจฉริยะเมื่อทอมอิงเจอปืนใน The Back Room ลาบอ่ะเอาจริงๆบอกเลยไอ้พวก entity ไม่ต้องกลัวนะอย่าไปกลัวผมจัดการหมดแล้วเอาจริงๆไม่เหลือขี้ Fuck yeah ผมคุยกับเพื่อนอยู่ดีครูก็เรียกสอบผมกู
คือไม่ได้เตรียมใจมันจะมีโมเมนต์แบบที่ว่าแบบเข้ามาเรียนปกติสมมติวิชาคณิตวิชาคณิตวันนี้เรียนบทไหนว่าบท3โอ้ชิวๆไม่มีอะไรมากพอเข้ามาถึงปุ๊บนักเรียนสอบ What the fuck สอบอะไรวะตกน้ำไม่ไหลตกไฟรอดปลอดภัยอายุยืนยาวปู่วิลเลียมครับสวัสดีไอ้มีมนี้ใครที่เป็นแฟนเกมแฟนเอฟเฟตตี้จะรู้นะผมว่าไอ้ตัววิลเลียมอัฟตันเนี่ยแม่งแบบจะอยู่ภาคไหนแม่งก็ไม่ตายอ่ะโดนไฟเผาประมาณแบบ 3-4 รอบได้ไหมแม่งก็ยังอยู่ไม่เป็นไรแบบไม่รู้ตกน้ำไหลหรือเปล่าแต่ตกไฟมึงไม่ไหม้แน่นอนเมื่อไอติมหมดแล้วแต่คุณยังแทะไม้ต่อกลายเป็นบีวะไม่รู้น้องๆสมัยนี้ทันหรือเปล่ามันจะมีไอติมอยู่แบบเป็นไอติมแบบเป็นไม้เวลาคุณชมกินไหมใช่ไหมผมจะรีบกินด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ไม้แดงอะไม้แดงในความหมายก็คือเหมือนไม้ฟรีคุณชมถ้าเกิดได้คุณจะได้ไอติมเพิ่มหรือได้ของรางวัลที่เขากับตั้งเอาไว้แต่ส่วนใหญ่ยุคผมจะเป็นได้ไอติมฟรีหนึ่งแท่งผมก็รีบกินเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเรากินช้าแล้วไอติมเขาจะไปก่อนซึ่งถ้าเกิดเขาไปก่อนเราจะแลกไม่ได้เว้ยเราจะต้องเก็บเอาไว้และแลกกับเขาพรุ่งนี้เช้าถูกเอ้ยไอติมไอติมตายเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้สิสโลแกนมึงแปลกๆตอน7ขวบต้องเคยเจอรถตู้ปัจจุบันตึ๊ด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 7ขวบจริงน้องๆยุคนี้อาจจะไม่ทันแต่ย้อนกลับไปเมื่อแบบ10กว่าปีนะผู้ชมมันจะมีข่าวเลยว่าแก๊งรถตู้แก๊งรถตู้จับเด็กแล้วคือแบบเวลาบ้านสมัยผมใช่ป่ะตอนเด็กอ่ะแม่ผมแล้วแบบญาติๆแบบคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนผมเวลาเห็นรถตู้มาจะบอกต่อเฮ้ยอย่าไปใกล้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ลูกขับรถตู้จับเด็กเดี๋ยวโดนจับนะจับไปเป็นขอทานเงี้ยแล้วแบบกูกลัวมากเลยตอนเด็กกูกลัวมากแบบรถตู้บขส.ขับผ่านกูยังวิ่งหนีเลยผมกลัวรถตู้คือผมขำมีมที่ผมเป็นแบ็คแมนเนี่ยไม่ใช่นะคุณผู้ชมแม่งบังเอิญหรือเปล่าคุณคนนี้เขาลงรูปแบ็คแมนแล้วก็ Something in my ass มีมมึงสองคนคือต่อกันเฉยไม่มีไรหรอกอยากทำภาพใหม่ให้ผมมีมา EP 4 เดียว EP 3มึงทำเองจะมี EP 4เหรอ EP 4ผมบอกเลยว่าน่าจะประมาณปีใหม่นานไปไหมนานไป ผมเป็นแบบนี้กับเพื่อนประจำกูเวลาเล่าอะไรให้เพื่อนฟังแล้วมันบอกใครถามมึงพูดอะไรนะ กูขอโทษ เฮ้ยจริงๆเว้ยกูนี่พูดตรงๆนะน้องๆมันเป็นการตัดฮุกที่เด็กๆเราอาจจะมองแบบว่าเออมันขำๆแต่ปัจจุบันผมมองว่าแบบมันเริ่มจะไม่ขำเท่าไหร่แล้วเก็ตปะเหมือนกับว่าแบบเหมือนเราเดินเข้าไปอยากจะเล่าอะไรสักอย่างให้ใครสักคนฟังแบบตั้งใจแล้วอยู่เขาตอบแบบใครถามแบบเหมือนเป็นการดัดหน้าเราเออนะผมมองว่าอันนี้เป็นมารยาททางสังคมที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นะเออนี้บอกไว้ประมาณนี้แล้วกันนะแต่เชื่อว่าปัจจุบันนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วล่ะถูกปะศักดิ์สิทธิ์เริ่มสูญเสียความเป็นมิงต่อมิงท่อมมีใครเคยเป็นบ้างโรงเรียนตอนกูอยู่โรงเรียนตอนกูจบพัฒนาคือผมเป็นมากเลยตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเก่าใช่ปะมันจะมีตึก2ตึกเวลาที่ผมจะไปเรียนตึกใช่ปะผมก็ต้องเดินลงมาจากชั้น3แล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ขึ้นชั้น3พอเรียนจบก็ต้องอีกคาบแม่งอยู่ตึกเก่าก็ต้องเดินลงมาชั้น3แล้วก็ขึ้นตึกเก่าใหม่ขึ้นไปอีก3ชั้นพอผมออกปุ๊บใช่ปะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแม่งทําเชื่อมตึกคือถ้าเกิดอยู่ชั้น3ก็คือเดินข้ามทางเชื่อมไปได้เลยเทเลทับบี้เทเลทับบี้ไม่ผมชอบขำเลยก็มีแบบนี้ว่ะบักเม้ง 4K Ultra HD คือมึงซูมเกินซูมแบบเห็นรูขุมขนซูมแบบอย่างเงี้ยผู้คนมีอยู่2ด้านด้านขวากับด้านซ้ายผมตอน7ขวบตั้งชื่อในเกมเทพซ่า007ให้กูชมรู้ป่ะผมตอนเด็กๆอ่ะตอนผมอยู่ประมาณม.1มั้งผมเล่นเกม PB Point Bank เว้ยผมให้เพื่อนตั้งชื่อให้รู้ป่ะชื่อในเกมผมเกมแรกที่ผมตั้งว่าอะไรผมตั้งว่าซุปเปอร์เม้ง007ซุปเปอร์เม้ง007แล้วผมมีเพื่อนแบบไอ้บีทไอ้ไทยจำได้ว่าแม่งตั้งซุปเปอร์หมดเลยแล้วก็ตามด้วยชื่อมันโหกูเนี่ยแม่งโคตรเท่ควาย4ตัวมองหน้ากันอยู่1 2 3ไอ้สองล่อซื้อพี่อีกแล้วเหรอแกก็รู้ว่ามุกตื้อๆแบบนี้หลอกฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮีย
โอเคครับผมทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมออกได้ไม่หมดทุกคนนะอย่างที่บอกมันมีเยอะมากจริงประมาณ600กว่าเมนต์อ่ะสไลด์ซะแบบนิ้วล็อกไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมงั้นก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมยังไง EP 4มาอีกแน่นอนอดใจรออีกนิดนึงนะครับผมและอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่ามีมาร่วมสนุกกันอีกก็เล่นกันสนุกขำๆไม่ต้องลงเยอะนะคุณผู้ชมเราจะได้แบบทั่วถึงหน่อยนะครับผมแบ่งให้ผมเห็นมีมเพื่อนๆคนอื่นๆบ้างอย่าลงมีมเยอะเกินไปนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคุณผู้ชมชอบมีไหนที่สุดในบรรดาทั้งหมดในคลิปนี้แม้ว่าผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ